ยินดีต้อนรับสู่เทศกาลฮาโลวีนที่เหล่าพูดผีจะได้แสดงพลังอย่างเต็มที่จะกระดกรอเรือทำไมสู่ความมังเวงในเซนต์เฮเว่นและชุดคอสตูมใหม่สักขีสุดเจ๋งปีกแสนสวยงามพร้อมจะมาให้ทุกคนได้จับจองกันแล้วความเซ็กซี่ความเท่ความน่ารักความแอบแบลหรือจะเป็นดูดีมีสไตล์การพลิ้วไหวอย่างสมบูรณ์ของเนื้อผ้าจะมาให้ท่านได้จับจองกันพร้อมเอฟเฟกต์ลูกอมลูกกวาดอะไรก็แล้วแต่ท่านจะคิดให้เสียงภาษาไทยโดยคนไม่มีเงินซื้อก็สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้คุณก็อยู่กับรายการ Hyperblocker TV เจ้าเก่าเจ้าเดิมอีกแล้ววันนี้เราก็มาอยู่ใน Dragon Nest Server Japan หรือว่าของญี่ปุ่นนั่นเองนะซึ่งตอนนี้มีกิจกรรมอยู่ที่ว่าถ้าคุณสมัคร ID ใช่ไหมคุณจะได้เขาเรียกว่าอะไรหมาดำตัวนี้ถาวร นะครับบอกเลยว่าถาวรเพราะผมรับมาแล้วนี่โอ้ยถาวรชึบมันต้องอย่างนี้นี่ครับแล้วก็เป็นจะเป็นเขาเรียกว่าอะไรคอสตูมอาวุธกรอบฟ้า2ชิ้นถาวรเช่นกันนะครับก็คือสมัครปุ๊บกดยืนยันปั๊บได้เลยนะไม่ต้องอะไรมากเอาไปเลยง่ายๆไม่ต้องมีเงื่อนไขอะไรมากประมาณนั้นนะครับแล้วก็พวกอาวุธแสงอาวุธมืดนี่เปิดมาจากกล่องเขาเรียกว่าอะไรวะกล่องเลเวลกล่องเลเวลนะครับก็ได้มาแล้วแต่ว่ามันไม่ดีเท่าที่เราใส่อยู่นะครับเพราะฉะนั้นเราก็กลับไปใช้อันเดิมเป็นสิ่งที่ดีที่สุดขณะนี้ก็เข้าสู่ช่วงฮาโลวีนแล้วนะฮาโลวีนแล้วมาดูแคชช็อปของเซิร์ฟเวอร์ญี่ปุ่นกันดีกว่านี่ครับชุดสวยงามนะครับสวยงามแต่ไม่มีอาวุธให้เหรอแล้วมันต่างกันตรงไหนอะต่างกันตรงไหนวะขาวดำก็สีเดิมอะสีเดิมปะวะนั่นแหละครับท่านผู้ชมนี่อะไรลดราคาโอ้โหลดผ่านทีนี้แบบว่าลั่นเลยอันนี้งามครับงามมันดูเป็นเงามืดๆดีโอเคเราจะมาทำอะไรในเซิร์ฟเวอร์ญี่ปุ่นกันดีเซิร์ฟเวอร์ญี่ปุ่นต้องขออธิบายก่อนว่าที่มันแปลกไปจากพวกนะครับนอกจากว่าแพทที่มาเร็วแล้วนะครับรู้สึกจะตามหลังเกาหลีมาประมาณ3อาทิตย์นะครับก็จะมีเขาเรียกว่าอะไร texture pack เรียกแบบบายคราฟแล้วกัน texture pack นะครับที่มันจะดูแปลกใหม่แบบเช่นปรับเปลี่ยนตัวละครอะไรอย่างเงี้ยทำให้ตัวละครดูมีชีวิตชีวาขึ้นนะครับก็เดี๋ยวไปรับชม Texture Pack กันที่ผมได้อัดไว้ก่อนนั่นนี้แล้วนะครับไปชมกันเลยคัสซีนมาแล้วครับเห็นไหมครับเห็นป่าเวสกัตไหมขอบตาอย่างเข้มเลยทำไมมันเข้มอย่างเงี้ยโอ้โหแม่งเซิร์ฟกุยไม่เข้มเท่านี้โอ้โหกระโปรงแล้วกระโปรงเปิดนะครับ Texture Pack จะค่อนข้างจะสวยงามกว่านะครับมาแล้วโอ้เราวิ่งมาแล้วเรียกได้ว่ากูกระตุกกันเลยทีเดียวใจเย็นๆนะครับนี่ครับก็นะให้ดูรู้สึกว่าไม่ขยับปากด้วยเมื่อกี้เฮ้ยทำไมมันหล่อผิดปกติวะผมไม่คิดว่าป่าเวทมันจะหล่อขนาดนี้นะเนี่ยแต่ไงอาเจก็ค่อนข้างจะสาวนะครับในเซิร์ฟเวอร์ของญี่ปุ่นนะครับสาวมากมันไม่ขยับปากจริงนะเนี่ยแล้วหลับตาเมื่อกี้อะไรคือหลับตาตายอย่างเข้มเลยดราก้อนบอลกันเลยทีเดียวอุ้มนะครับนั่นแหละครับท่านผู้ชม นะครับก็เท่าที่เพื่อนๆเห็นนะก็จะเป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะการเปลี่ยนแปลงของตัวละครนะครับมันจะมีแววตาที่เข้มขึ้นชัดขึ้นหรือแม้แต่ริมฝีปากที่จะดูอมชมพูนะสำหรับตัวละครผู้หญิงนะครับซึ่งเซิร์ฟอื่นๆนี่ก็ค่อนข้างจะเท็กเจอร์แพ็คก็เขาเรียกว่าอะไรเดียมันดูไม่ละเอียดนะครับก็จะเห็นเป็นอาจจะเป็นขอบตาขาวๆนะขอบตาดำๆดิและด้านในออกจะเป็นสีเนื้อๆหน่อยนะครับเป็นไงครับเทสต์แพ็กที่คุณได้รับชมนะครับนั่นคือสิ่งที่แปลกใหม่ในเซิร์ฟเวอร์ญี่ปุ่นหากคุณเห็นตาของป่าเวสแล้วคุณจะรู้ว่าป่าเวสหล่อเข้มมากนะครับไม่รู้อดหลับอดนอนมาจากไหนนะครับก็เป็นเขาเรียกอะไรเหมือนเป็นลักษณะเด่นของเซิร์ฟเวอร์ญี่ปุ่นซึ่งญี่ปุ่นก็เขาเรียกว่าอะไรมีชื่อเสียงด้านอนิเมะอยู่แล้วนะครับทำให้มันโมเอะได้นะครับนอกจากนั้นแล้วเสียงตัวละครก็ยังถูกปรับเปลี่ยนไปตามประเทศด้วยนะครับก็เหมือนประเทศไทยเราตัวละครก็ถูกปรับเปลี่ยนให้เป็นภาษาไทยนะครับและนี่อะไรรถสีดำนะครับนะสีดำจากไหนไม่รู้นะครับสวัสดีลุงเรียกได้ว่าทำไมกูแหลกนะครับที่ไม่เข้าปราสาทวันนี้เพราะว่าเควสไม่ได้ทำนะครับนะถ้าเควสทำก็จะเข้าแล้วแต่นี่เควสไม่ได้ทำนะครับเนื่องจากว่ามันมี EP คูณ 2 นะทำให้แม่งเวลเร็วเกินเควสนะครับก็ทำให้ไม่สามารถตามเควสได้เรื่องคือแม่งเวลเร็วกว่าเควสนั่นเองนะจะไปไล่เก็บที่หลังมันก็ดูไอริน what the ไอริน what the heck อ่ะมาลองปรับใหม่มาแล้วอ่ะเมื่อกี้แบบมันดูค่อนข้างจะแหลกนะครับพอสมควรเราจึงรับไม่ได้จำเป็นต้องปรับใหม่นะครับปรับให้มันลื่นขึ้นและไอรินมีอะไรให้เราฟังรู้เรื่องแค่เดสึกะนะครับนอกนั้นฟังไม่ทันเควส what the quest นี่อะไรวะเกี่ยวกัน1ใน6อัศวินนะครับล่มไอรินแม่งบินได้ด้วยเดี๋ยวชุดอะไรเอามาเถอะครับตอนจังหวะนี้คืออ่านไม่ออกนะครับแปะเข้าไปค่าความลับแล้วเอาไม่ใช่อ่ะค่าความลับแล้วเอารับมาปัดชวิ้งเรียบร้อยนะครับว้าวนี่ใครอ่ะหวัดดีนะครับอันนี้ก็จะมีอันนี้เป็นเมฆเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นฟักทองที่นั่งเหมือนเมฆนะครับเอาง่ายๆคือแม่งเป็นเมฆอ่ะแม่งเหมือนเมฆอ่ะแต่มันเป็นรูปลักษณ์ในรูปลักษณ์ฟักทองนะครับก็ถ้าเป็นเซิร์ฟเวอร์ไทยเราก็คงจะเป็นหมูไฟนะส่วนอันนี้ก็จะเป็นแมวสัตว์เลี้ยงนะครับแมวสัตว์เลี้ยงก็เป็นแมวโครงกระดูกแต่ของเซิร์ฟไทยเราก็จะเป็นค้างคาวตัวนี้แต่ของเกาหลีของญี่ปุ่นเห็น2ตัวเลยก็คือเป็นแมวกับค้างคาวให้แหลกอันนี้ก็เขาเรียกว่าอะไรฟักทองลอยข้างๆเหมือนเดิมนี่กล่องอะไรไม่รู้นะครับบอกได้เลยไม่รู้นะครับง่ายๆได้ใจความนะครับ ก็ไม่รู้อ่ะทำไงอ่ะคนมันไม่รู้อ่ะมาเราจะต้องเดินทุดงต่อไม่ใช่เราต้องเดินลอยไปมันช้าว่ะแป๊บนึงโอเยมันช่างจ้าซะเหลือเกินมันจะจ้าอะไรขนาดนี้ไปก่อนรู้สึกว่าเรายังไม่ได้เช็ค AH ของเซิร์ฟนี้เลยนะครับว่า AH เซิร์ฟนี้เขาไปถึงขั้นไหนแล้วนะครับก็ตัน80ใช่ป่าววะมาดูอาวุธ80ของเซิร์ฟนี้กันดีกว่าพลับ150G 200G นะครับบวก 10,500G นะครับแล้วทำไมมันถูกของเกาหลีวะโอ้ไปดูพวกของแคสกันดีกว่านี่อะไรชุดแน่นอนนี่น่าจะอยู่ในหมวดชุด HC แล้วเป็นเหมือนค่าสกุลเงินแคสในเซิร์ฟเวอร์เขานั่นเองมันไม่ได้อัดคลิปมาประมาณอาทิตย์หนึ่งนะครับเนื่องจากงานเกมอะไรก็ไม่รู้นะท ทำให้หลักการพูดของเราได้สูญเสียหายไปหมดเลยนะ เดี๋ยวทำไมมันเปิดไม่เจออะไรเลยเนี่ยปรับเอาไม่ให้หมดเลยรับไรอะรับไอ้ยะไม่เจออะไรเลยอ๋อโอเคเราผิดเองเราไปตั้งค่าตรง80กลายเป็น1รับอ๋อให้หมดดิรับโอเคเจอละหาชุดน้องหอก 70G กรอบน้ำตาลครับ 70G นะครับเรียกได้ว่าหาซื้อกันได้ง่ายเลยนี่ก็น่าจะเป็นชุดพระใช่ไหมใส่สูตรผูกไทย 90G นะครับเฮ้ยทำไมมันถูกจังวะนี่น่าจะเป็นชุดวอริเออร์นะครับจากท่าทางชุดแล้วโอ้เฮ้ยชุดกรอบน้ำตาลนี่มันถูกสัดๆเลยนะครับเราเรียกกรอบน้ำตาลหรือกรอบขาววะนั่นแหละกางเกงเฮ้ยมันถูกเกินไปแล้วอ่ะกรอบขาวมันต้องขายแพงกว่านี้ดิประดับนะครับประดับก็สามารถขายได้แล้วในเซิร์ฟนี้นะคือผมดูเรื่องประดับนะประดับเซิร์ฟอื่นเขาเอาเข้าให้แบบขายใน AH กันได้แล้วทำไมเซิร์ฟเวอร์ของไทยเรายังไม่มีนะครับผมก็ไม่เข้าใจนะครับเพราะอาจจะมีพลังงานบางอย่างอยู่ก็เป็นได้นะปัชวิงปีกเฮ้ยปีกดำนะครับเกาหลีมีปีกทองนะครับเซิร์ฟญี่ปุ่นมีปีกดำนะครับโคตรอยากได้ปีกดำเลยครับปีกขาวไม่อยากได้แล้วครับขาวชมพูเอามาทำไมเปิดกาชาทีไรได้แต่ขาวชมพูแปลกนี่อะไรหาง 15G ให้ตายเถอะพระเจ้าเซิร์ฟนี้เปิดกาชากันแหลกลานใช่ไหมหางกระต่าย 19G แล้วทำไมมันถูกยังวะไอเทมแคทปัชวิง 50G ปัชวิงไม่มีขายปัชวิง 180G สำหรับพวกเปลี่ยนสีถูกชิปนี่อะไรวะอะไร14วันเนี่ย what the hell มันคืออะไรครับมันคือสิ่งที่เรายั้งถึงนะครับไม่ถึง G ก็ซื้อมาครับไม่ถึง G ก็ซื้อมาบอกได้เลยอยู่หมวดไหนวะนี่ปั๊บอ๋อสติกเกอร์โอเคเราจะได้รู้ว่ามันคือสติกเกอร์นะครับ14วันดีกว่าที่เราใช้อยู่เพราะฉะนั้นใส่เข้าไปก็เป็นไม่ถึง G ที่คุ้มค่านะครับเดี๋ยวนะเมื่อกี้ผมรู้สึกอยู่แถวนี้ไม่ใช่เหรอนั่นแกะที่ได้ตายไปแล้วซึ่งขอบอกเกี่ยวกับเซิร์ฟเวอร์ของญี่ปุ่นนะครับก็ตอนนี้ได้นำ Nest เขาเรียกว่าอะไรอ่ะErosion ป่ะจำไม่ได้แล้ว เล่นไม่นานจำไม่ได้เอาง่ายๆคือมันเป็นที่มาแทน Dark Lair ที่ทำให้เราได้เป็น Monster แล้วก็ไปไล่ตีนะครับก็ได้มาแล้วในเซิร์ฟเวอร์ของญี่ปุ่นนั่นเองพร้อมกับบ่อน้ำพุร้อนออนเซ็นที่เราเข้าใจกันดีนะครับแล้วเราอยากเข้ามากเพราะว่ามี NPC น่ารักอยู่ในนั้นนั่นเองนะครับแต่ที่ขาดไม่ได้ก็คือระบบทหารนะครับก็ได้เข้ามาแล้วพร้อมกับชุดเซตของอาเจตานะครับที่สามารถทำให้เราแปลงร่างเป็นอาเจนตาได้พร้อมสัตว์เลี้ยงใหม่นะครับเขาเรียกว่าตัวอะไรวะตัวแทนอาเจนตานะเขาเรียกว่าเป็นสิ่งที่ดีสำหรับชาวโรลิคอนแต่ไม่ใช่ผมนะผมหมายถึงใครบางคนนะครับที่รู้จักกันดีนะครับก็เขาเรียกว่าอะไรอ่ะสำหรับคนที่อยากจะเล่นเซิร์ฟเวอร์เกาหลีเพื่ออัปเดตอะไรใหม่ๆแต่ว่าไม่สามารถสมัครได้เพราะเนื่องจากมันให้ยืนยัน SLS นะครับหรือเรียกง่ายๆก็คือยืนยันเบอร์มือถือเกาหลีนั่นเองก็ย้ายมาเล่นเซิร์ฟญี่ปุ่นได้นะครับเดี๋ยวก็จะทิ้งการสมัครวิธีถุยการสมัครวิธีการสมัครเซิร์ฟเวอร์ของญี่ปุ่นพร้อมวิธีดาวน์โหลดเกมไว้ให้ที่ใต้ description นะครับก็เขาเรียกว่าอะไรดีอ่ะนี่ก็เป็นการเดินทัวร์สั้นๆเพราะว่ามันไม่รู้แล้วว่าจะทำอะไรมันไม่มีค่อยมีอะไรให้ทำมันจะให้ไปเดินคุยกับแช็กกี้ก็ไม่ได้เพราะรู้สึกว่าตั้งแต่เปลี่ยนเป็นแมปฮาโลวีนทำเอาผมแหลกไปพอสมควรเลยนะครับ ทำได้ว่าผมไม่สามารถอยู่ได้นานได้คือแมปเก่าอ่ะมันไม่เลอะมันไม่เยอะขนาดนี้ไงแต่พอมาแมปฮาโลวีนเฮ้ยชุดอะไรวะชุดด้วงคาบูโตะส่องปัชวิงใส่แบ็คดากอนนะครับปีกดำอยากได้ชิบหายนะครับก็ตั้งแต่เปลี่ยนแมปมาเนี่ยมันทำให้ผมเนี่ยแหลกมากขึ้นในการเดินทัวร์เซนต์เฮเว่นเพราะปกติเซนต์เฮเว่นค่าเฟรมเรทผมจะอยู่ที่ประมาณ 25-30 แต่พอกลายเป็นแมปฮาโลวีนปุ๊บผมอยู่ที่ 18-25 คือแบบไรวะยังไม่รวมตอนที่คนอยู่เยอะๆนะครับนี่คืออะไร What the ว้าวว้าวว้าวชุดนะฮะชุดที่ให้มาที่เราไปขอพรไอรินมาเมื่อกี้แต่ว่าที่เราใส่มันอยู่มันดีกว่าเราใส่ชุดเมดจะว่าไปยังมีอีกเรื่องหนึ่งที่ต้องกล่าวก่อนนะครับว่ามันสำคัญนะก็คือเรื่องท่าทางลักษณะตัวละครอ้าวชิบหายมาองยงโอเยอะไรเดี๋ยวอ้าวโอเคลักษณะตัวละครเนี่ยครับท่าทางเขาเรียกว่าอะไรท่าทางนะโอ้แล้วหลับตาทำไมนี่ครับจะมีท่าทางใหม่มานะซึ่งเซิร์ฟเวอร์เกาหลีก็ไม่มีเช่นกันก็คือท่านี้เหนี่ยวเหนี่ยวแล้วก็ท่าโยกขาเนี่ยซึ่งอาชีพอื่นก็มีเช่นกันถ้าใครอยากถ้าใครอยากรู้นะครับก็ต้องเข้ามาพิสูจน์ด้วยตนเองนะเอ้ยนี่อะไรอ่ะนี่อะไรข้างหลังมันคืออะไรพอดีหนูน้อยปืนเหรอข้างหลังคือปืนแสงใช่ไหมเท่ก็ตามนี้นะครับใครที่อยากจะเข้ามาเล่นเซิร์ฟเวอร์ญี่ปุ่นแนะนำหาเพื่อนมาด้วยนะเพราะถ้าเล่นคนเดียวแม่งดูว้าเหวมากนะก็เข้ามาเล่นได้นะครับอ่านการวิธีการเข้าเล่นได้ที่ description นั่นเองมีลิงก์ให้อยู่เพราะว่าเราคงจะรีวิวอะไรได้ไม่มากนะครับก็ให้แค่เผลอๆผิวๆก็พอใครอยากรู้ลึกกว่านี้ก็ต้องเข้ามาดูเองนะครับก็ถึงช่วงนี้ก็ต้องขอบ๊ายบายไปแล้วคงจะช่วงฮาโลวีนคงจะไม่ได้อัด DN สักพักหนึ่งเพราะเนื่องจากว่าเซนให้เว้นมันแหลกถ้าอัดก็คงจะไปอัดในดันนะครับเพราะว่าอัปเดตไฟล์800 กว่า MB เปลี่ยนแมปอะโอ้โหมันทำให้แหลกกับผมน้ำตาจะไหลอะ ก็ต้องขอบ๊ายบายสำหรับคนที่นั่งดูจนจบนะว่าแบบนั่งดูไอ้เชี่ยนี่มันบ่นอะไรของมันวะคลิปมันก็ไม่ได้มีอะไรนะมันก็นั่งบ่นไร้สาระนะครับแต่ก็มีให้ดูแบบให้รู้ว่าเซิร์ฟเวอร์ญี่ปุ่นเนี่ยมันแตกต่างจากเซิร์ฟเวอร์อื่นยังไงมันเท็กเจอร์ตัวละครเนี่ยลักษณะตัวละครมันเปลี่ยนแปลงไปทางไหนอะไรครับของใน AH มันถูกลงยังไงซึ่งดูแล้วกันตรงกันแตกแม่งไม่ขายกันเลยนะครับแต่ว่าชุดเซ็ตถูกมากพูดได้เลยว่าถูกมากจริงๆนะครับมันถูกก็มันถูกจนไม่รู้จะพูดยังไงแล้วอ่ะ70G อ่ะเซิร์ฟยุโรปยังไม่ขายขนาดนี้เลยอ่ะก็ต้องขอบ๊ายบายนะครับผู้ชมทุกท่านที่นั่งดูจนจบนะครับก็สำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับแล้วครั้งหน้าเราจะไปเซิร์ฟเวอร์ไหนนะก็ติดตามชมกันได้ครั้งหน้าคงจะมีอะไรดีกว่านี้แน่นอนผมคิดว่าพอเซิร์ฟหน้าเราจะไปจุติที่เซิร์ฟที่ขึ้นชื่อว่าเป็นอะไรแปลกใหม่แม่งเข้าเซิร์ฟนี้หมดเผลอๆเข้าเซิร์ฟนี้ก่อนแล้วเข้าเซิร์ฟเกาหลีที่หลังนะครับก็ต้องมาติดตามชมกันก็สำหรับวันนี้ก็บ๊ายบายนะครับจุ๊บ